Good morning ค่ะสวัสดีตอนเช้าจากอาบูดาบีนะคะพี่ปายนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสบายดีไหมส่วนพี่ปายก็สบายดีตามอัตภาพนะคะวันนี้พี่ปายก็ตื่นเช้าเป็นพิเศษก็คือปกติแล้วก็ตื่นประมาณตอนตีห้าครึ่งหรือว่า6 โมงเช้าค่ะก็ทำยังไงได้คะเพราะว่าเราเริ่มแก่ตัวลงแล้ววันนี้พี่ปายก็กำลังจะไปเดินออกกำลังกายข้างนอกนะคะซึ่งข้างนอกข้างตึกพี่เนี่ยก็จะมีสวนมาสเตอร์พาร์คอยู่ค่ะวันนี้อยากจะบอกว่าหมอกลงเยอะมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะว่าหมอกที่นี่เนี่ยเป็นอย่างไรแต่จริงๆแล้วคือหมอกลงไปทั่วทั้งเมืองเลยคือวิสัยทัศน์ในการขับรถหรือว่าการขับเครื่องบินเนี่ยยากอยู่นะคะนี่นะคะเวลานี้เป็นเวลาประมาณ6 โมงเช้า6 โมง 15 นาทีค่ะอันนี้จะเป็นในบริเวณที่พักนะคะดูค่ะเป็นบริเวณที่พักค่ะ Hi morning morning บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณรอบนอกตึกนะคะอันนี้ตึกที่พี่ไปอยู่อาศัยค่ะมีรถบัสของคนงานก่อสร้างแถวนี้ค่ะตอนนี้กำลังเดินไปที่ Master Track นะคะก็คือตรงบริเวณนี้ก็เขาจะมีสวนสาธารณะนะคะก็คือสวนสาธารณะที่ให้คนทั่วไปเนี่ยได้ออกกำลังกายกันก็คือเขาจะมีลู่ปั่นจักรยานแล้วก็ลู่วิ่งนะคะส่วนด้านหลังนี้ก็คือเป็นตึกที่พี่ปายอยู่อาศัยนะคะตึกของเอทิฮัดค่ะตึกเขาใหญ่มากๆใหญ่มากๆเลยแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีแบบพวกต้นอินทผลัมต้นไม้กันเยอะเลยนะคะถึงแม้ว่าที่นี่เป็นทะเลทรายแต่ก็เขาก็ปลูกอะไรได้นะคะแต่เขาต้องใช้น้ำเยอะหน่อยในการบำรุงรักษาต้นไม้อะค่ะบริเวณนี้เขาก็จะปลูกว่านหางจระเข้นะคะช่วงหน้าหนาวจะโอเคหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยต้นของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองพี่ปายก็มาถึงสวนมาสด้าแล้วนะคะคือตรงนี้ก็จะมีลู่วิ่งแล้วก็ลู่เดินค่ะก็สีแดงจะเป็นลู่วิ่งนะคะหรือว่าเดินแล้วก็ส่วนสีฟ้าเนี่ยจะเป็นลู่ของปั่นจักรยานค่ะบริเวณนี้ก็ถือว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คือเขายังสร้างอะไรไม่เสร็จนะคะแต่คือตอนนี้เหมือนทางรัฐบาลเขาก็สร้างสถานที่สวนอภินันทนาการก็คือมีสวนสาธารณะแล้วก็มีร้านอาหารเล็กๆนะคะโดยเขาจะเปิดแบบว่าเป็นบูธขายของตอนเย็นแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยก็เริ่มเปิดได้แล้วนะคะก็คือก่อนหน้านี้คือตามที่สาธารณะแบบนี้เขาไม่ให้ปิกนิกแล้วเขาไม่ให้ขายของเลยค่ะก็ตอนนี้7 โมงเช้าก็ยังมีหมอกอยู่นะคะคือช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวของอาบูดาบีใช่ไหมล่ะก็ถ้าช่วงหน้าหนาวมาเนี่ยก็คือหมอกเขาจะต้องมาด้วยค่ะก็เกิดถ้าหมอกลงมาแบบเยอะๆแบบนี้เนี่ยก็คือเราได้เข้ามาถึงหน้าหนาวโดยอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะจริงๆแล้วช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะเหมือนการเดินทางเหมือนบางทีพี่ปายไปบินใช่ไหมล่ะก็คือบางครั้งเนี่ยไฟลท์ดีเลย์เพราะว่าหมอกเขาลงจัดบางทีวิสัยทัศน์ในการเทคออฟหรือแลนดิ้งเครื่องนี้เขาก็จะมีปัญหาหรือว่าทำค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะมันแล้วแต่กรณีนะคะเกิดถ้าบางครั้งถ้าหมอกลงเยอะมากๆเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเอาเครื่องขึ้นหรือว่าเครื่องลงได้แล้วแต่การตัดสินใจเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่ปายจะพาทุกคนไปดูบริเวณรอบนี้นะคะว่าเขามีอะไรบ้างแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยก็คงเห็นได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ
ขมุขมัวค่ะเพราะว่าเจ้าหมอกนั่นเองค่ะบริเวณนั้นนะคะก็จะเป็นต้นอินทผลัมค่ะนี่เห็นเปล่าต้นอินทผลัมแล้วก็ข้างหน้าก็คือมีฝรั่งมาวิ่งออกกำลังกายอันนี้ก็เป็นสวนสาธารณะนะคะนี่เขายังมีไอ้ป้ายนี้เลยว่า prisoner seat social distancing เนี่ยค่ะเหมือนถ้ามาตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าเราออกมาที่สาธารณะเนี่ยเราก็ต้องแน่ใจว่าเราต้องอยู่ห่างจากบุคคลอื่นประมาณ2เมตรค่ะนี่ keep safe distance แล้วบริเวณตรงนู้นนะคะเขาก็จะเป็นสวนจะมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าเขาปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านต่างๆนะคะร้านอาหารเล็กๆมีโนสโมกกิ้งไซด์ด้วยนะคะก็คือบริเวณตรงนี้ก็เป็นบริเวณลานกว้างนะคะเกิดถ้ามีคนมาออกกำลังกายเป็นกรุ๊ปเป็นหมู่เนี่ยเขาก็มาออกกันตรงนี้ค่ะตรงนั้นก็จะเป็นที่เหมือนคนแถวนี้นะคะเขาเอาน้ำมาตั้งให้นกรับประทานนะคะมันจะมีนกเขานกกระจิบมีหลายนกตอนนี้ 7:40 แล้วนะคะแต่ว่าหมอกยังเยอะอยู่เลยค่ะข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็นโซนน้ำดื่มนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้พี่ปายจะเห็นคนอาราบิกคนหนึ่งก็คือเขาเป็นผู้ชายโลโก้นะคนโลโก้เนี่ยเขาแบบว่าทุกเย็นเนี่ยเขาก็จะมีรถเข็นแล้วก็เข็นน้ำมาเยอะมากแล้วก็เขาก็จะเอาน้ำเนี่ยมาใส่ตรงสถานีตรงนี้นะคะเป็นน้ำขวดเล็กๆอะค่ะก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่น่ารักมากเลยคือมาเดินทุกครั้งก็เห็นเขาเอาน้ำมาทุกครั้งเลยค่ะแต่ว่าเขาจะมาตอนเย็นๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าตรงโซนตรงนี้มันมีอะไรบ้างค่ะโซนตรงนี้ก็จะมีเครื่องที่ออกกำลังกายนะคะก็มันจะมีอยู่ตัวนี้หนึ่งตัวเป็นเล็กเพรสค่ะเกิดถ้าใครอยากออกกำลังกายขาก็ต้องมาตัวนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีอยู่ 2-3 อันนะคะไม่เยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบปั่นจักรยานนี่ค่ะส่วนตรงนี้นะคะนี่สมมุติถ้าคนที่อยากจะเอาขวดน้ำมาแล้วก็เอามาแช่ตู้เย็นก็ทำได้นะคะแล้วตรงบริเวณนี้เขาก็จะมีถังขยะที่แบ่งแยกขยะเป็น4ประเภทก็คือขยะทั่วไปกระดาษพลาสติกแล้วก็ขวดพลาสติกอะค่ะไม่ใช่ขวดพลาสติกก็คือเป็นพวกขวดต่างๆตรงนู้นก็จะเป็นคนมาออกกำลังกายกันนะคะตอนเช้าตู่เลยThank you.
ป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปของพี่ปายวันนี้ก็พี่ปายหวังว่าทุกคนคงชอบคลิปพี่ปายนะคะซึ่งจริงๆแล้วปกตินะคะคือหลังจากที่พี่ปายกักตัวมา14วันนี้พี่ปายก็อยู่ในห้อง14วันเลยแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็ถือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่พี่ปายได้มาเดินออกกําลังกายเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะสูดทั้งอากาศแล้วก็สูดทั้งไอหมอกด้วยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้อันนี้บนหัวเนี่ยคือเปียกไปหมดแล้วค่ะก็ไงเกิดถ้าไงเดี๋ยวพี่ปายก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเกิดถ้ายังไงก็ตามแต่เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะแต่พี่ไม่บอกว่าเราจะไปไหนกันแล้วก็อย่าลืมนะคะเกิดใครยังไม่กดติดตามพี่ปายก็กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะคะบ๊ายบายชุกรันมัสลามาขอบคุณค่ะ